บินนี่ไปเบิงพายุได้พัดเข้าบ้านว่าเมืองบริคันแขวงบริคำไซเฮ็ดให้หลายครอบครัวแม่นได้รับผลกระทบประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นแม่น36ล้านกว่ากีบเวลา 16:30 นาทีของวันที่9พฤษภาคม2021พายุได้พัดถล่มเฮือนซ้ำของประชาชนบ้านว่าเมืองบริคันแขวงบริคำไซเสียหายหลายสมควรในนี้มีห้องการบ้าน1หลังเสียหายทั้งหมดเฮือนประชาชน16หลังเสียหายหนักและ20หลังเสียหายพอสมควรพร้อมนี้ก็ยังมีเหล้าเข้าเสียหาย3เหล้าและกระเบื้องโรงเรียนประถมแตกหักเสียหายจำนวน1พร้อมด้วยระบบควบคุมไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ำก้อนเสียหายทั้งหมดประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้น36ล้านกว่ากีบปัจจุบันอำนาจการปกครองเมืองนำโดยทานวันเลินปุ้ยไมนีเจ้าเมืองบริคันได้ลงติดตามเบิ่งความเสียหายและมอบเงินช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นครอบครัวละ 500,000 กีบบ้านว่ามี193หลังคาเรือนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองบริคันห่างจากเทศบาลเมือง70กว่ากิโลเมตร